ครับสวัสดีเดอะพีเพิลท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชงโลกตัวลายทุกท่านครับพบกันอีกแล้วครับชงโลกตัวลายวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรีวิวเส้นทางนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข105นะครับแม่ละมาดตรดนู่นแหละเดี๋ยวตรงไหนสวยก็แวะแล้วกันนะแม่สอดแม่สอดใช่ครับแม่เสลียงใช่ละเราจะไปจนถึงแม่เสลียงนะครับถ้าเจอพาร์ทไหนเด็ดๆก็จะตัดให้ทุกท่านชมนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณกม5ของทางหลวงเป็นดินหมายเลข12ถ้าเป็นแถวนี้เขาจะเรียกสายเอเชียเนาะนั่นแหละเอเชียกันไปหมดนี่คือจุดเริ่มต้นกม2ทร12 105ครับ105ก็คือคุณจะขึ้นแม่ฮ่องสอนจากด้านแม่สอดแม่สอดนะครับแม่สอดแม่ละมาดแม่เสลียงแม่ฮ่องสอนแม่เคยแม่เคยเยอะแต่นะครับป้ายข้างหน้ามั้ยแม่ฮ่องสอน390เอาสีเอาสีก็สนุกนะฮะสนุกให้พี่หมอเปรียบเทียบเส้น105กับ108เป็นไงบ้างกับ108ช่วงไหนช่วงเชียงใหม่แม่เสลียงใช่แม่เสลียงขุนยัวเอาแค่แม่เสลียงเอาแค่แม่เสลียงก็คล้ายๆกันเนาะ105มันจะมีอารมณ์เวิ้งว้างอันไกลโพ้นเปล่าเปลี่ยวมากกว่าหน่อยเพราะมันเลียบชายแดงส่วนนึงที่เป็นเลียบแม่น้ำเมยด้วยแล้วก็ช่วงตัดเขาจากตรงที่เลยถ้าสงขลาจะไปสมเมยเนี่ยจะพูดเป็นช่วงที่วกเข้าแผ่นดินเราเนี่ยคือหมายความว่าเลียบสักพักจะวกเข้าแดนเราเนี่ยช่วงตัดเขายาวเหมือนกันผมว่าก็มีความยากกว่า108ช่วงเชียงใหม่แม่เสลียงหน่อยอยู่แต่ไม่ได้ยากแสนเข็ญส่วนเรื่องเปรียวเนี่ยเพราะประมาณปลายปีก่อนที่ผมเคยมาขับรถเล่นก็มีรถสวนเป็นระยะและสภาพเส้นทางก็ปรับดีขึ้นมากแล้วมาเที่ยวกันได้ครับครับท่านผู้ชมแยกด้านหน้าเนี่ยก็ไปเส้นบายพาสนะครับก็ไปชตก3035แหละใช่ครับเมื่อวานที่ถาม4010เนี่ยมันไม่ใช่ทางหลวงมันเขียนติดทางหลวงชนบทหน้าอ๋อแล้วมันมาบอกทร4010นี่ว่าผมคิดว่าอย่างมีแล้ว4010ใช่นะอย่าได้ทชนนชนบทน่าน4010ก็เส้นที่คู่ขนานขุนสถานนั่นแหละที่ผมเคยพูดเนี่ยมี FC หลงไปเหมือนกันก็เห็นว่าเล้าใจเหมือนกันกด GPS หรือผมว่าผมไม่ขอไปเส้นนั้นอีกเลยว่าโอ้ตลกดีครับมันก็เป็นประสบการณ์เล้าใจดีใช่เล้าใจมากแคบอะไรเงี้ยโอ้โหทำไมไปทางนั้นเขาก็บอกว่าหนุกนั้นเพื่อนทุกคนก็พูดกับผมแบบนี้ครับว่าทำไมไปทางนั้นสนุกสนานสนุกสนานเป็นประสบการณ์ที่ดีกว่าจะไปถึงดอยเสมอดาวก็โอ้เห็นดวงดาวหลายดวงก็บอกสนุกสนานกันไปครับเราเล่น FC ในช่องที่มาแบบพูดคุยแลกเปลี่ยนกันใต้คลิปนะก็สนุกสนานพี่หมอแกก็อ่านบ้างไม่อ่านบ้างส่วนใหญ่แกจะอ่านทุกเม้นต์นั่นแหละแต่แกแล้วแต่อารมณ์ตอบบ้างแล้วแต่ใช่ครับก็แซวกันไปครับผมก็เหมือนกันแหละครับตอบบ้างไม่ตอบบ้างแต่ส่วนใหญ่จะตอบนะถ้าคำถามนั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมนะครับหรือไม่คำถามนั้นเคยได้ถูกตอบไปแล้วก็ไม่ตอบนะมันเหมือนซ้ำๆเดี๋ยวคนอื่นเขาก็จะรำคาญไปปะๆนะครับก็ท่านก็เลือกอ่านบ้างนะครับว่ามันมีอะไรบ้างอะไรบ้างวันนี้ก็ฝนตกก็คือฝนก็ตาม Subscribe ชงโลกตัวออนไลน์ไปทุกที่ชุ่มฉ่ำบรรยากาศเหมือนออกจากเมืองเก่าเมืองหนึ่งอยู่ที่สปป.ลาวที่กำลังจะไปเชียงเงินกำลังจะไปสยบุรีเมืองเก่าเมืองนั้นท่านก็ไปดูเอาเองแล้วกันว่าเมืองอะไรไม่บอก นะครับเดินทางกันต่อไปหลวงพระบางก็ได้เดี๋ยวจะงงนะครับโอเคความเร็วจำกัดความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆถ้าเจอตรงไหนอะไรดีๆก็จะเล่า
แล้วกับผมเส้นเรื่องเมืองจะออกมาไกลหน่อยเพราะว่าอยู่มันเป็นสะพานสูงๆที่นี่เพิ่งทำเสร็จมารอบที่แล้วยังไม่มีวงนึงวงใช่เป็นวงนอกคือวงที่เป็นนอกเมื่อกี้ไม่นอกแล้วใช่ก็ได้แล้วก็ได้ไอ้โซนสะพานเขาเรียกอะไรล่ะสะพานข้ามชายแดนแห่งที่สองเป็นสะพานมิตรภาพนะครับที่ไทยสร้างนอกจากหนองคายก็ตรงเนี้ยแห่งที่สองซึ่งตรงเนี้ยเป็นทำบายพาสใหม่สวยเลยรอบที่ผมมารอบที่แล้วยังทำไม่เสร็จแล้วตรงนี้ผมจะวิ่งออกไปเนี่ยทางแม่ละมาเนี่ยไปน้ำพุอะไรสักอย่างแม่บ้านผมยังจำไม่ได้นะน้ำพุร้อนอะไรไม่รู้อยู่ตรงนู้นเนี่ยนะครับน้ำพุร้อนไม่น้ำพุร้อนฝางหรอกนะน้ำพุร้อนแม่ละมาดนี่แหละหรืออะไรสักอย่างนี่แหละผู้เขยถึงก็จำไม่ได้ทัวร์ใช่ตอนนั้นเส้นเนี้ยก็ยังมีแบบสวนเลนเป็นบางจุดในโซนนี้นะเดี๋ยวก็หมดใช่ใช่ก็หมดก่อนถึงแม่ละมาถ้าจำไม่ผิดใช่ใช่เมื่อก่อนมันสวนเลนตั้งแต่ออกมานิดเดียวไงตอนนี้เขาทำช่วงนี้ทำขยายมาขึ้นทำไมน่าจะขยายไม่ห้องสอนเลยนะใช่วันกลางวันฝันกลางวันถ้าถึงแม่ห้องสอนได้ก็มันก็เชื่อมต่อได้ดีนะเศรษฐกิจนะได้อันนี้นะได้ดูเพลนเหินน้ำคันนี้ก็ไม่ขับสีขับสองเพราะโตโยต้าคันขับสีมันจะภูมิใจนำเสนอด้วยซิกมาโฟคำพูดคำอะไรเขาจะสวยนะสปอร์ตติโบบ้างอะไรบ้างมาดอยคำพูดใช่มันก็เป็นหนึ่งในแบบเทคนิคอ่ะการนำเสนอให้คนขับรู้สึกภาคภูมิใจแต่นี่รถอะไรไม่มีมาตรฐานอะไรทั้งนั้นอืมไทยแลนด์โอ้แล้วนี่มันกลับรถอย่างนี้เลยเหรอก็ให้สังเกตว่าถ้าลงสะพานมาก็จะเริ่มมาสวนเลนละครับแม่ละเมาควยแม่ละเมาแล้วก็ถ้าไปเนี่ยมันจะมีแหล่งท่องเที่ยวมีถ้ำผมจำชื่อถ้ำไม่ได้นะให้หมอถ้าไปแกสุกปะแม่อุสุหรือเปล่าไม่แต่แม่อุสุอีกไกลใช่ไม่วิ่งไปไม่ไกลมากมาย20กว่าโลใช่แต่เข้าเขตแม่ละมาแล้วล่ะมันจะมีน้ำพุร้อนด้วยอะไรด้วยเคยพาเด็กๆปลาตะเพ็ดไปเที่ยวอ๋อใช่สามขาวก็จำไม่ได้ว่าเราไปน้ำใช่กำลังปรับปรุงแบบให้มันสวยอลังอ่ะเวอร์วังเป็นน้ำพุร้อนแล้วก็เป็นทางเดินชมถ้ำอะไรสักอย่างประมาณนั้นฮะนี่แหละครับ105ทล105เชื่อมต่อไปแม่ห้องสอนนะครับถนนเลียบฝั่งตะวันตกยุทธศาสตร์ก็ได้อะเลียบชายแดนเลียบชายแดนเส้นหนึ่งถนนทางดีๆข้างในเมืองก็ไม่วิ่งชอบวิ่งขอบชายแดนกันนะครับท่านผู้ชมครับพอเข้าเขตแม่ละมาดก็จะเริ่มเห็นภูเขาเล็กๆน้อยๆปานกลางเป็นหย่อมๆแล้วก็เป็นถนนที่เป็นถนนอันซีนคือถนนหายเขาเรียกว่าถนนพิศวงจะเยอะถนนหายนะไม่ใช่ถนนเหยนะครับถนนพิศวงคือยังไงวิ่งไปแล้วมันเหมือนแบบถนนมันหายไปกับตาเพราะว่ามันเนี่ยครับมันอย่างเงี้ยมันสโลปแนวตรงไม่รู้จะอธิบายยังไงเป็นเนินพิศวงแล้วกันครับมันจะเยอะมากคือเวลาจะขึ้นจะลงก็ชะงื้อคอเอานะสวยงามตามท้องเรื่องครับตอนแรกเราก็กะจะไปยาวไปถึงแม่ห้องสอนเหมือนกันนะเนี่ยแต่มันมีโปรเจกต์ขึ้นในใจว่าตอนนี้ที่แม่แจ่มมันกำลังสวยป่าปงเปียงนะอาจจะถ้าฝนตกแบบนี้อาจจะได้แค่เยี่ยมมองนกขุนทองร้องกู้อย่างเดียวล่ะเดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันนะครับนี่แหละครับเขตแม่ละมาดก็จะมีอตท.นะครับก็หลุดไปก็หมดละมีโอ้โหน้ำเหินเด้อเสลียงนะครับใช่อย่างที่พี่หมอบอกนะมีกี่ก็แม่เสลียงนะเจ้านะครับจะกินข้าวกินอะไรก็โซนนี้มีอาหารเยอะแยะเลย
นะครับตรงนี้ถนนออกแบบเป็นพิเศษก็คือมีน้ำให้ท่านแวะเล่นกลางถนนด้วยนะครับระวังไดโนเพลนเบ้ยไฮโดรเพลนไดโนเพลนคืออะไรไฮโดรเพลนมาจากไหนไฮโดรเพลนนะครับถนนเหินน้ำอาการยอดนิยมนะครับรถเหินถนนเหินน้ำเก๋ทั้งระบบนะครับอย่าลืมผมต้องใส่เอฟเฟคปิ้งภาพยางครับต้องใช่ครับสติกระชายความเร็วที่ไม่เร็วจนเกินไปสภาพยางแล้วก็สติเนาะเวลาเจออย่างนี้ทำยังไงก็อย่าไปแตะเบรกแตะคันเร่งปล่อยๆไปก่อนนะควบคุมพวงมาลัยให้มั่นนะครับมันจะฟึดเดียวเท่านั้นแหละแต่ถ้ามันเป็นหลุมยาวๆหน่อยก็นี่ก็แล้วแต่ตัวไผ่ตัวมันนะครับแล้วแต่บุญที่ท่านสร้างไว้แต่ถ้าส่วนใหญ่อาการไฮโดรเพนเนี่ยมันจะเป็นหลุมไม่ยาวมากถ้าหลุมเยอะๆนี่ก่อนเนาะเออๆๆๆแล้วครับก็ต้องประคองให้ได้มากที่สุดนั่นแหละถ้าเป็นที่น่าสังเกตว่าเส้น105เนี่ยโอ้มีบ่อน้ำกลางถนนค่อนข้างเยอะเลยถนนไม่เรียบเลยครับแล้วบางทีบางจุดที่มีเกาะกลางเนี่ยก็จะเห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยมาเซาะดินเซาะโคลนเซาะหญ้าที่มันเป็นจุดระบายน้ำออกให้เป็นจุดตอนแรกเขานึกว่าเขาหาอะไรอยู่กลางถนนปรากฏว่าเขาไปเซาะดินเซาะต้นไม้ที่มันอยู่กลางถนนออกเพื่อให้น้ำมันระบายเพราะน้ำมันขังอยู่กลางถนนนะครับเล่ากันไปเรื่อยๆครับเผื่อจะเป็นอรรถประโยชน์เป็นสาระประโยชน์กับทุกๆท่านเนาะน้ำฟาดฟึดฟึดฟาดเต็มที่เลยล้อนี่มีส่วนสำคัญเลยในการเลือกใช้ล้อตามที่เคยคุยนั่นแหละนะครับบางทีท่านอย่าไปลงกับล้อจนหมดจริงๆควรจะลงกับยางให้หมดส่วนล้อเนี่ยมันเป็นความเท่แต่มันไม่ได้ช่วยให้ท่านปลอดภัยจากชีวิตและทรัพย์สินนะครับล้อนี่แหละครบยางที่สุดซึ่งเราก็ภูมิใจนำเสนอเลยอันนี้ไม่ได้ขายนะไม่ได้โฆษณาไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ได้ค่าโฆษณาถ้าเขาจะให้ก็เอานะคือยางที่มันมีเขาเรียกอะไรมีร่องสี่ร่องใหญ่ๆเลยมัน amazing มากนะครับบริสโตลอีโคเปียนะมันเจ็มอ่ะมันเจ็มพอเจ็มมากจะมาหมุนติ้วจังหวะหมุนกรุกรุกรุกรถออกเลยเฮ้ยมันใช้ได้เลยต้องไปนั่งดูสังเกตร่องมันอ่ะเฮ้ยร่องใหญ่ครับท่านผู้ชมน้ำมันใหญ่ใช่ใช่ต้องอันนี้ต้องให้เครดิตเขาเลยนะครับแล้วเวลาพี่หมอปั่นลงจากเส้น1090เมื่อคืนเนี่ยใน 1,200 กว่าโค้งเนี่ย9โค้ง1219โค้งวันนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับมีให้ ABS และ EBD กระทืบแป้นเบรกดังปึ้งปึ้งปึ้งอยู่ 4-5 ครั้งอยู่จุดหนึ่งนะครับก็ ECD ชาร์จยางก็เอาอยู่นะครับก็ท่านมีเงินเลือกลายแม็กเลือกลายล้อสวยๆถูกใจแล้วอย่าลืมเลือกยางนะครับในประสบการณ์ผมส่วนตัวถ้ามันได้แบรนด์ที่เราแบบต้องการไม่ได้เราก็เลือกแบรนด์ที่ผลิตในไทยนี่แหละชัวร์ละฝีมือไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับเลือกเอาเถอะคือไม่คิดว่าอยากเลือกยางให้มันคิดว่าใช้ของที่ระดีกว่าไทยก็เอาพวกยางจากแบรนด์หรือ US ใช่ไอ้อินโดอะไรอย่างนี้อยู่เนี่ยของไทยเราไม่ด้อยกว่าเลยดีใช่ใช่ใช่เปลี่ยนทั้งทีเอาให้ดีกว่าเดิมเอาให้ดีกว่าเดิมนะหรือถ้าไม่เปลี่ยนก็เอาสแตนดาร์ดที่ Made in Thailand ก็บิสโตนที่มันแบบติดๆอยู่กับรถแต่มันก็เป็นของดีใช้ได้นะจะมาครับนี่แหละท่านผู้ชม105ณเบื้องหน้าของท่านเบื้องว่างไกลโพ้นกับฝนตกทุกท่านครับแม่ทะเลไม่200กมครับใช่ฮะช่วงยาวที่สุดของเส้นนี้คือช่วงไหนทางสองยางอ๋อทางสองยางยาวเป็นร้อยกิโลเลยคุณพระทางสองยางเพื่อเนื้อที่ไพศาลมากถนนเส้นนี้มันก็จะเวิ้งว้างหน่อยนะจะแนะนำก็ให้วิ่งกลางวันนะครับแต่มันสวยมันไม่บีบคั้นไปกว่าเส้นหนึ่งศูนย์เก้าด้วยแต่ช่วงที่เรียกแม่น้ำเมย์มันก็ชิดชายแดนจริงๆแหละชิดกันเพราะเส้นหนึ่งศูนย์เก้ายังไม่ชิดขนาดนั้นเราเก้าเราลงกันลืมชาร
ครับสวยงามตามท้องเรื่องตอนนี้เราอยู่ที่กม41จากกม41เราก็พาทุกท่านวิ่งมา41กิโลนะครับแม่เราเดี๋ยวเราไปกับพี่ชาเอาไม่ไฮไลท์นะแม่รักมากจังหวัดยะลาข้าวสัญญาณของเมืองไม่ใช่จังหวัดนครปฐมนะครับช่วงเรียกไปน้ำเมินก็ไม่น้ำเลยข้างบนนะครับท่านผู้ชมครับด้านหน้าก็จะเป็นทะเลหมอกนะครับทะเลเหยกับลาวฟุ้งนะฮะมอเตอร์ไซค์จะออกโอเคไปกันเรื่อยๆครับโอเคพอละ